ฟูไอซ์สวัสดีค่ะวันนี้ไอซ์อยู่ที่จุฬาซอย6ค่ะพาทุกคนมาเจอกับแก๊งนายนที่ The Wrinkle Spark House ค่ะมาถึงร้านแล้วเราเข้าไปเจอน้องๆกันเลยดีกว่าค่ะที่นี่เป็นคาเฟ่หมาที่มีแต่หมาพันปักเท่านั้นค่ะรับรองว่าใครอินเลิฟกับหมาพันนี้เนี่ยจะต้องฟินอย่างแน่นอนร้านเขาจะเปิดเป็นรอบๆนะคะช่วงนี้เราก็เข้าไปจองเวลาที่เราจะไปค่ะแล้วก็จ่ายค่าเข้า120บาทอยู่ได้ชั่วโมงครึ่งค่ะและค่าเข้านะคะยังรวบไอติมโยเกิร์ตให้มาป้อนน้องๆแบบที่เห็นและยังมีสแน็คให้ด้วยค่ะที่นี่เขามีสมาชิกทั้งหมด6ตัวด้วยกันค่ะเดี๋ยวจะมาแนะนำทีละตัวนะคะไอ้ว่าแต่ตรงกลางเนี่ยเนียนๆเลยนะคะเนี่ยภายในร้านไม่ได้ใหญ่มากนะคะและจะแบ่งเป็น2ส่วนค่ะส่วนด้านนอกกับส่วนที่ให้เราเข้าไปเล่นกับน้องหมานั่นเองส่วนถ้าใครหิวนะคะที่นี่เขาก็จะมีประเภทฮอตดอกเฟรนช์ฟรายนักเก็ตให้กินรองท้องค่ะส่วนถ้าใครอยากกินจริงจังนะคะรอบๆโครงการมีของกินเยอะมากค่ะและที่เห็นน้องๆนั่งกันเป็นระเบียบขนาดนี้นะคะไม่ใช่อะไรค่ะรอกินขนมกันนั่นเองทีนี้ถ้าจะให้ขนมน้องเขาไม่ได้มีขายนะคะแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาจะหั่นเป็นฟักทองต้มแล้วก็กล้วยต่างๆให้น้องค่ะบรรยากาศก็แค่วุ่นวายสนุกสนานมากเลยค่ะน้องๆเนี่ยจ้องตาแป๋วอยากกินขนมกันตลอดเวลาเลยน่ารักสุดๆเลยค่ะเจนเธอไม่เจนเธอส่วนตัวไอก็แฮปปี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าชอบหมาพันปักมากๆเลยนะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เลี้ยงค่ะได้มาเล่นแบบนี้ก็แฮปปี้ฟินมากเลยค่ะส่วนเด็กๆนะคะก็ร่าเริงแข็งแรงดีค่ะเขาก็จะมีเข้ามาอ้อนบ้างมาเล่นบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเรามีขนมเนี่ยเด็กๆก็จะมาจ้องกันแบบนี้ค่ะเรียกว่าโดนรุมกันเลยทีเดียวค่ะน้องตัวดำก็กินไปแล้วนี่นะใครอยากเล่นกับน้องๆนะคะก็แวะไปจองเวลากันหน้าเพจได้เลยค่ะบางช่วงเขาก็เปิดวันธรรมดาเหมือนกันนะคะก็ลองติดตามกันได้ค่ะส่วนวันนี้ไอ้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันโอกาสหน้าค่ะถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ได้นะคะบ๊ายบาย